แก่งน้ำต้นตำบลเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในช่วงฝนทิ้งช่วงยาวนานยังมีน้ำเหลือเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคเช่นเดียวกับแหล่งน้ำธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำชีตลอดสายที่มีความยาวกว่า 1,047 กิโลเมตรเป็นผลพวงจากการพัฒนาและขุดลอกให้เก็บน้ำได้มากขึ้นตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีตามแนวพระราชดำริที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนและสามารถนำน้ำมาใช้ในช่วงหน้าแล้งค่ะแต่ก่อนนะคะแจ่งน้ำต้นของเราในตำบลระช้างของเราเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่น้ำท่วมมาตรงนี้ก็จะท่วมเยอะค่ะแต่เดี๋ยวนี้มีการผ่านน้ำมีการชลประทานเข้ามาผ่านน้ำแล้วก็การน้ำท่วมจะน้อยลงก็เฮ็ดให้ชุมชนในตำบลดอนสร้างหรือเขตละแวกแจ้งน้ำต้นอยู่นี่ก็มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็ครัวเรือนแต่ละครัวเรือนตะกี้ก็ยากจนอยู่พอมีการขุดลอกมีการซอยเหลือมาเฮ็ดขุดลอกแบบนี้ก็เฮ็ดให้พื้นที่กว้างขวางขึ้นแล้วก็สามารถหาปลาจุนเจือครอบครัวมีรายได้ที่ดีขึ้นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสองฝั่งลำน้ำชีตามแนวพระราชดำริเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทรงเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้มีพระราชดำริให้สำรวจพื้นที่เพื่อทำแก้มลิงในปี2541จึงเริ่มดำเนินโครงการและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันตลอดลำน้ำชีที่ไหลผ่าน9จังหวัดตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิทอดยาวไปจนถึงจังหวัดอุบลราชธานีรวม80แห่งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บได้กว่า90ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 57,000 ไร่นอกจากนี้สำนักงานชลประทานที่6และที่7ยังมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำเป้าหมาย2ฝั่งลำน้ำชีร่วมกันอีก129แห่งหากแล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บได้กว่า250ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รับประโยชน์กว่า 170,000 ไร่เพื่อเป็นการสืบสานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเนื่องมาจากพระราชดำริ2ฝั่งลำน้ำชีนะครับสำนักงานชลประทานที่6และที่7นะครับก็ได้ร่วมกันศึกษานะครับความเป็นไปได้ในการที่จะพัฒนาเป็นโครงการแก้มลิงสองฝั่งลำน้ำชีตลอดตั้งแต่จังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอุบลราชธานีนะครับโดยได้ทำการศึกษาไว้แล้วนะครับว่าเรามีแผนที่จะพัฒนาในอนาคตข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่ปี2563ถึง2565นะครับซึ่งถ้าดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยเราก็จะสามารถมีปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มมากขึ้นอีกที่ผ่านมาลำน้ำชีที่มีความยาวไหลผ่านหลายจังหวัดแม้จะมีแหล่งเก็บน้ำช่วยชะลอน้ำแต่ไม่มากพอและหลายแห่งตื้นเขินการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำด้วยการขุดลอกให้มีการกักเก็บน้ำได้มากยิ่งขึ้นให้ราษฎรมีน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์และอุปโภคบริโภคจึงเป็นแนวทางสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงเรื่องน้ำให้กับลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืน